มมติว่าตัวเองไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยตอนนี้จะทำอะไรอยู่พี่ก็จะไปประกวดมิสทิฟฟานี่กำลังหันไปหยิบเงินเด็กคนนี้ก็บอกว่าป้าป้าถือถุงก่อนได้ป่ะเด็กนี่ตาถึงแล้วเนี่ยที่12ความซีดลดรวบลงมาซะแล้วครับสำหรับสาวสีคุณภาพอย่างชาชัยยันกับเพลงรักซีดซีดอย่างวันเลิฟอาการแบบนี้น่าเป็นห่วงจริงและตอนนี้นะครับได้เวลาไปค้นหาเรื่องราวความซีกับพี่ชาชัยยังนั่นเองแน่นอนนี่ครับอย่ามัวรอช้าครับไปเจอพี่เขาเลยไปเลยไปสวัสดีครับผมดีเจเลิฟนะครับและวันนี้นะที่ซีทีวีของเราได้มาสัมภาษณ์ใกล้ชิดกับซุปเปอร์สตาร์หญิงของเมืองไทยจริงๆต้องบอกว่าของหลายๆประเทศเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นวันนี้ซีทีวีเปิดโอกาสให้แฟนๆคลับของทาทาทุกคนได้ถามคำถามที่ตัวเองคาใจกับอมิตาทาทายังนั่นเองสวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากจะถามถึงอัลบั้มเนื้อทำไมต้องวันเลิฟครับแหมก็เราเป็นคนรักอะไรเยอะแยะหลายอย่างรักแฟนคลับรักน้องเลิฟรักเฟรมรักคุณพ่อรักมันไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ไม่รู้จะไปจบที่ไหนก็เลยเป็นวันเลิฟติดใจมากเลยมิวสิกวิดีโอภาพสวยมากโอ้นี่สตูดิโอวันเลิฟได้พี่ราจิตแสงชูโตมาเป็นผู้กำกับค่ะตอนพี่ราจิตมาพรีเซนต์เรื่องของวันเลิฟเนี่ยเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะต้องมีแดดอ่อนๆเดินในทุ่งหญ้าพอถึงวันนั้นปั๊บฝนตกทั้งวันเลยแล้วทำยังไงอากาศชื้นก็พี่ราจิตมหัศจรรย์มากค่ะทุกคนใจเย็นๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวแก้เองเดี๋ยวทำเองอะไรเงี้ยแล้วกลับกลายเป็นว่าแบบสวยมากก็ถือว่าเป็นการทำงานที่แบบว่าต้องใช้ดินฟ้าอากาศนะของแบบนี้นะไม่เรื่องของเรื่องคือมิวสิกวิดีโอตัวนี้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นลมๆไงผมปลิวๆสวยๆนึกออกไหมแล้วเป็นฝนเป็นปิดเปียกไงผมก็ปีแดงมาแต้ติดตรงหน้าอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็แบบว่าพี่เจช่างทำผมคู่ใจดิฉันเนี่ยก็ต้องมาถือพัดลมบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าให้ผมมันขึ้นนะนึกออกไหมเดี๋ยวสงสารตอนโบกนี่แหละนะถ้าต้องทำท่าหนักขนาดนั้นไม่จริงจริงมันต้องแบบเหมือนดันผมไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าบางทีก็ต้องคัดเพราะว่าหัวฟูมากฟูเป็นสิงโตอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าแฟนคลับได้ดูก่อนที่คนดูได้ดูให้เข้าไปดูเป็นแบบเป็นการพิเศษว่าชอบไหมอะไรเงี้ยถ้าชอบไหมจ๊ะเฮ้ยนี่ถูกโปรแกรมมาหรือเปล่าแล้วถ้าพี่ธาไม่ชอบใครเป็นยังไงคะก็สวยๆเหมือนกันค่ะหลังจากวันเลิฟไปแล้วเนี่ยนะครับกับอีกหนึ่งเพลงนั่นคือต้นเหตุแห่งความเศร้าครับมันมายังไงเศร้าขนาดไหนต้นเหตุแห่งความเศร้าเนี่ยเป็นเพลงที่ฮาชอบมากที่สุดในอัลบั้มบางทีคนเราเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยที่มันทำให้เราเศร้าเพลงก็พูดถึงว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนคนหนึ่งอีกคนด้วยนะที่แบบอาจจะทำให้เราอกหักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือตัวเราเองแหละที่ทำตัวเองก็เลยเป็นต้นเหตุแห่งความเศร้าขึ้นมาอ๋อต้นเหตุที่พูดถึงนี่คือตัวเองถูกโอ้อยากได้สักใบไหมล่ะคะเพื่อที่ต้นอย่างนั้นค่อน
นเซปต์อัลบั้มก็ต้องออกมาจากตัวเองนะครับแล้วทำไมมีหลากหลายอารมณ์จังเลยอะครับคือจริงๆแล้วคืออยากทำเพลงเหมือนแบบว่าทำตามใจคนฟังอะคนฟังก็มักจะชอบเพลงอกหักโดนใจบางคนอาจจะพูดว่าเอ้ยอารมณ์ของทาทานอาจจะดูยินเลิฟมากแต่ทำไมมาร้องเพลงอกหักดิฉันก็เคยอกหักนะคะไม่ใช่ไม่เคยอกหักด้วยเหรอครับคุณเนี่ยแหละค่ะจากคุณเนี่ยแหละจำไหมครับจำมากมากเลยค่ะเก็บมาร้องให้ทุกคนฟังนี่ไงคะมีหน้าเหรอครับแบบฟังเพลงมันอินเลิฟเกินเอาถามแฟนๆบ้างดีกว่านะครับมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมครับเพราะว่าพี่ทาทาเนี่ยชอบเลี้ยงน้องหมาอ่ะฮะเราอยากรู้ว่าตอนนี้น้องหมาเนี่ยในบ้านกี่ตัวละเยอะมากคือนับไม่ถ้วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวที่อยู่กับทาตลอดเวลามีชื่อว่าสองตัวก็คือโลล่ากับลิยาและโลล่าได้ขึ้นปกอัลบั้มด้วยนี่ดังนะครับคุณโลล่าได้ขึ้นปกอัลบั้มด้วยแล้วโลล่าทำตาพิมพ์มากเลยตอนบนปกอัลบั้มสมมติว่าตัวเองไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยคิดว่าตัวเองตอนนี้จะทำอะไรอยู่ก็จะทำทุกอย่างให้เป็นนักร้องคงจะไม่ใช่ขายขนมจีนไก่ๆแน่ๆถ้าอย่างนั้นถามเลยดีกว่าว่ากี่ปีกว่าจะมาเป็นวันเลิฟกี่ปีฮะคือมันไม่ได้ใช้เวลาเป็นปีนะคะแต่ว่าคือทางเริ่มเข้าห้องอัดตั้งแต่สิงหาแล้วมาเสร็จตอนมกราจะหาคอนเซปต์ออกมาอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยอย่างนี้แหละแบบว่าสบายๆทุกคนดูได้เหมาะกับซัมเมอร์หากว่าจะหาช่วงที่จะปล่อยได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบใช้เวลาเหมือนกันเงี้ยแต่มีทิ้งหลายเพลงเลยนะครับเขาเรียกว่าเราต้อง respect คนดูคนฟังมากกว่าฉะนั้นเราต้องออกผลงานที่ดีที่สุดให้กับคนฟังถ้าเกิดวันหนึ่งพิธาได้กลายเป็นสาวประเภท2วันหนึ่งพิธาอยากทำอะไรไม่ชอบคำถามอย่าใช้คำว่าได้ไกลอย่าใช้คำว่าได้ไกลพี่คิดอย่างแรกเลยว่ายังไงพี่ก็จะไปประกวดมิสทิฟฟานี่เจ๊ด้านหลังไม่ต้องกรี๊ดนะฮะช่างแต่งหน้าท่านทำผมไม่ต้องกรี๊ดนะฮะพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วนะพี่ไปแล้วเคยคิดอยู่ว่าถ้าอยากดังมากๆเนี่ยก็จะมาบอกว่าเคยเป็นกระเทยไปก่อนประกาศที่นี่เลยไหมครับและผู้ที่ได้อันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่ประจำปีนี้ได้แก่ได้อมิตาทาทายังขอบคุณแล้วอย่างนี้เนี่ยจะได้เห็น MV หรือว่าทาทากลับมาแบบแดนกลับมาเซ็กซี่อีกไหมคือบอกจริงนะว่าเวลาเป็นทาทายังเนี่ยบางทีก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะเวลาบางทีเราเซ็กซี่มากๆเนี่ยคนก็บอกว่าอยากจะเห็นเราอยากเห็นเราซอฟต์ลงแล้วพอบางทีเวลาเราซอฟต์ลงแล้วคนก็บอกว่าอยากเห็นทาทาเป็นอะไรที่เซ็กซี่แต่สิ่งที่ฮาอยากจะได้จากคนดูอยากให้คนดูเห็นว่าทาทาเป็นได้หลายๆลุคไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบติดภาพกับสิ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากทราบว่าถ้าเรื่องมือไม่ต้องสั่นมากมือไม่ต้องสั่นครับมือไม่ต้องสั่นครับเรื่องหน้าแตกเรื่องไหนในชีวิตพี่ทาที่พี่ทาคิดว่ามันซีดที่สุดแล้วครับมันไม่รู้เป็นเรื่องหน้าแตกหรือเปล่านะมันมีช่วงนึงที่แว่นตาใหญ่ๆอ่ะนึกออกใช่ไหมกำลังอินมากแว่นแมลงวันแว่นแมลงวันถูกแว่นใหญ่ๆตอนนั้นดีไซเนอร์คืออิมิลิโอพุชชี่เนี่ยเขาจะเป็นชอบทำท่าลายๆดิฉันก็เอามาโพกหัวไปติดเสียไฟแดงมีเด็กมาขายพวงมาลัยก็กดกระจกลงน้องสามพวงเท่าไหร่ก็ต่อกันไปเสร็จสับเรียบร้อยกำลังหันไปหยิบเงินเด็กคนนี้ก็บอกว่าป้าถือถุงก่อนได้ป่ะเด็กนี่ตาถึงนะเนี่ยมองทะลุแว่นเข้าไปเลยทีเดียวนะไม่เพราะวันนั้นแบบปิดเยอะไปหรือเปล่าเป็นไปได้นะถ้าเปิดมาอาจจะเรียกน้องถูกใจเสียนะครับโอเคนะยังไงตอนนี้เดี๋ยวพักความซีดกันนะกับซุปเปอร์สตาร์คนนี้อมิตาทาทายังครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาซีดกันต่อรับรองว่าซีดแน่นอนครับเอาซีดไหมI'll be your first, your